สดีครับพี่น้องทุกคนนะครับแดดจ้าเลยครับมื้อนี้วันแรงงานเนาะวันที่1ถือว่าเป็นวันหยุดนะครับบ่แม่นวันหยุดของราชการนะครับมีเป็นวันหยุดของครูใส่แรงงานนะครับข้าราชการก็หยุดนะครับราชการก็ได้ใส่แรงงานกรรมกรทั้งหลายนะครับผู้ว่าอยู่นี่ก็กรรมกรคือกันนะครับทำงานหนักแต่ว่าเป็นกรรมกรนะครับขอบกันวันนี้ก็แดดจ้าดีเรานะครับนี่คือในหมู่บ้านนะครับถนนในหมู่บ้านกันเล็กน้อยนะครับเนาะพี่น้องท่านใดที่ยังคั่งคาใจนะครับว่าบาวลิ้นนี่ถามมาเรื่อยนะครับว่าแอดมิทนี่เป็นคนไทยแมนบอกว่าสัตว์นะครับคือคำเว้านี่ก็คือว่าเป็นสำเนียงอีสานนะครับเนาะเพราะว่าคนถ้าเป็นคนลาวแท้ๆนี่เขาสิบ่มีคำว่าครับนะครับพี่น้องหาเบิ่งได้นะครับที่เป็นคลิปของคนลาวนะครับเพราะว่าเป็นเด็กน้อยผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ชายนี่ที่เขาบอกครับนะครับคนลาวนะครับหวังว่าคนไทยทั่วประเทศท่านหลายก็คงที่รู้นะครับว่าคำว่าครับนี่มันก็คือของไทยอยู่แล้วนะครับยังสงสัยนะครับว่าเป็นลาวนะครับหายสงสัยได้แล้วนะครับแค่คำว่าครับคำเดียวนี่ก็บอกได้แล้วว่าเขาเป็นคนไทยนะครับ เดี๋ยวนี้คนลาวกับเนียนคือกันนะครับกับมาเว้ากับมาเฮ็ดงานอยู่ในไทยกับเว้าไทยนะครับบ่ได้เว้าลาวหรือว่าบ่ได้เว้าสำเนียงคือภาคอีสานนะครับก็สิเว้าไทยเลยนะครับก็สิครับผมครับผมคือกันน่ะครับส่วนมากนะครับแต่ว่าผู้ที่ทำคลิปหรือว่าเว้ากันทั่วไปของคนลาวแล้วก็คือว่าสิบ่เว้าบ่มีคำว่าครับนะครับที่เป็นคำว่าเจ้านะครับสำหรับคนลาวนะครับเจ้าหรือว่าโดยหรือว่าอย่างไปอย่างสิล่ะครับโตบ่าวลิ้นเองกะคนไทยนะครับอีสานล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมื้อนี้ก็สิพาเลาะไปเรื่อยๆนะครับเนาะสิไปธุระนี่ล่ะครับสิรอเก็บภาพเก็บบรรยากาศนะครับมาคุยมาเว้ากันพี่น้องนะครับไปเรื่อยๆนะคนก็ที่สงสัยอีกเนาะครับว่าเอ้ยบาวลิ้นมาหมุกได้อีกนะมาทาได้อีกเนาะวันนี้คลิปที่แล้วก็ยังเว้าไทยอยู่นะมาคลิปนี้มาเว้าอีสานอีกแล้วนะครับแต่พี่น้องก็บอกมานะครับเนาะแต่ว่าเว้าภาษากรุงเทพมันก็เป็นขัดๆแน่ว่าท่านบ่มวนคือเว้าอีสานนะครับสำเนียงซุ้มแพ้นะครับนี่เว้าบ่ให้ฟังนะครับเนาะบอกกันไปเลยนะครับว่านี่ก็คือสำเนียงของคนชุมแพ้นะครับก็สิคล้ายๆย้อนๆไปทางชัยภูมิจักหน่อยนะครับเพราะว่าอำเภอชุมแพ้ก็จะอยู่ย้อนมาทางชัยภูมินะครับติดกับอำเภอคอนสารนะครับอำเภอแกงข้อภูเขียวไปสั่นนะครับสำเนียงก็เลยออกทางนี้นะครับบางคนก็ว่าอุ้ยเว้าอีสานจังใดคือมวนแท้ว่าสั่นคือยังภาษาลาวเลยว่าสั่นนะครับลาวภาษาของลาวกับบางเขตบางเมืองบางแขวงก็อาจจะว่าคือกันนี่แหละครับ
แต่ว่าสำเนียงของบ่าวลิ้นนี่สิบ่แม่นซวยเนาะครับสิบ่เนอนะครับเป็นอีสานบ่เนอปานใดเนาะครับแต่ว่าทางกาฬสินธุ์หรือว่าทางขอนแก่นไปทางอุดรไปทางพวงก็สิออกเนอเนอแน่จักหน่อยนะครับบ่แม่นเนอสุพรรณเด้ครับเนออีสานนะครับว่าสำเนียงของบ่าวลิ้นก็สิมาเป็นสำเนียงชุมแพนะครับบ่ว่าสิเป็นหมอลำนะครับน้องใหม่เมืองชุมแพนะครับหรือว่ารัตนศิลป์จังซี่นะครับพี่น้องหลายคนก็สิรู้ดีนะครับก็สิเว้าคือกันกับบ่าวลิ้นนี่แหละครับมื้อนี้เว้าคำว่าบ่าวลิ้นหลายคำแล้วนะครับผู้ตั้งชื่อให้ผู้ตั้งฉายาให้สิว่าจังไดนะครับยาบาวลิ้นกับพี่น้องตั้งให้นะครับแต่ว่ากับมวนดีอยู่นะครับกับสิมีนะครับ YouTube ของลาวกับมีนะครับบาวลาวสาวลาวไปสั่นเนาะอันนี้กับบาวลิ้นนะครับเนาะคนอีสานนะครับสองคลิปที่แล้วนั่นกับว่าภาษาภาคกลางนะครับภาษากรุงเทพนี่แหละครับมื้อนี้ก็สิกลับมาเว้าภาษาชุมแพคือเก่านะครับภาษาอีสานบ้านนอกนะครับในวันที่1พฤษภานะครับมื้อนี้วันแรงงานแห่งชาติผู้ใส่แรงงานทั้งหลายก็สิได้หยุดกันนะครับมื้อนี้นะครับสำหรับผู้ที่บ่ได้ใส่แรงงานราชการทั้งหลายครับไม่ได้หยุดนะครับเนาะนี่ครับรถล้าก็ยังหลายอยู่นะครับนี่อันนี้ถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะครับมากลับรถนะครับออกมาคุยมาทักทายพี่น้องนะครับนะครับช่วงนี้มันก็อากาศมันก็ร้อนนะครับขับรถก็ต้องใจเย็นๆนะครับขอให้อภัยกันได้ก็ให้นะครับขอทางก็ให้กันไปนะครับนี่แหละเอ๊ะรถขึ้นหลายแท้มื้อนี้ยังที่บอกนะครับหลายพี่น้องหลายคนก็ยังข้างคาใจอยู่นะครับว่าบ่าวลิ้นนี่เป็นคนลาวหรือเป็นคนไทยนะครับขอบอกไปเลยนะครับอีสานล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอีสานแท้ๆนะครับบางทีก็คำเว้าก็งัดออกมาเลยนะครับเขาเคยเว้าอีหยังว่าจังใดสมัยเป็นเล็กน้อยนะครับก็คำเว้าบางคำก็คนอีสานน้ำกันก็ยังฟังบ่ออกนะครับเพราะว่ามันลืมไปแล้วนะครับ มาขับรถในกรุงเทพมาทำงานในกรุงเทพนะครับแต่ว่ามารีวิวบรรยายเป็นภาษาอีสานนะครับพี่น้องบางคนก็บอกว่าที่บรรยายเป็นภาษาไทยภาษาอีสานภาษาลาวก็ฟังได้เบิดนะครับบางคนก็บอกว่าม่วนดีนะครับเบาไทยแต่ว่ากับว่าใครแข็งแรงปานใดนะครับเบาไทยเป็นเบาอีสานมันก็แข็งแรงกว่านะครับพี่น้องมันก็บอกอยู่ครับว่าเขาเป็นคนไทยอยู่แล้วที่เว้าสำเนียงใดคนไทยก็ฟังได้เบิดนะครับยิ่งสำเนียงใต้นะครับผมนี่ชอบมากๆเลยครับแต่ว่าบ่ใครเห็น YouTube ทางภาคใต้มารีวิวเป็นสำเนียงใต้ให้ฟังจักเทื่อนะครับแม้กระทั่งสำเนียงทางเหนือนะครับก็ม่วนคือกันนะครับมักฟังนะครับ
แต่ว่าสำเนียงภาคกลางนี่มันก็อยู่กับชีวิตประจำวันอยู่แล้วเขาก็ไปฟังประจำอยู่แล้วนะครับบางทีเขาก็ทั้งได้เว้าทั้งได้คุยได้ฟังนะครับแต่ว่าสำเนียงทางเหนือทางใต้อย่างสิ่งกับบ่ใครเห็นมีใน YouTube ปานใดนะครับนี่แหละครับทางออกถนนใหญ่นะครับมันก็รถมันก็ติดแน่นะครับจริงๆแล้วมื้อนี้นี่วันแรงงานนะครับแถวบางขุนเทียนนะครับสิมีแรงงานชาวพม่านะครับนี่อันนี้ก็บ่รู้ว่าคนไทยหรือคนพม่านะครับเบิ่งบ่ออกสินัดรวมตัวกันนะครับแรงงานพม่าก็สิมีเซาสถานที่เป็นด้านเป็นเดินกว้างนะครับสิมานัดพบปะกันนะครับในวันแรงงานสิมีทุกปีนะครับอยู่แถวถนนสแกงามนะครับแต่ว่าก็แอดมินก็บ่ได้ไปเก็บภาพมาให้พี่น้องเบิ่งหรอกครับเว้าสู่ฟังซื่อๆนะครับถ้าเป็นแรงงานของคนไทยเฮาก็สนามหลวงนะครับที่คนไทยเฮานัดกันนะครับสินัดเพื่อที่สิเจรจาเรื่องค่าแรงนี่แหละครับ นะครับค่าแรงขั้นต่ำนะครับสิได้เท่าใดสิได้ขึ้นจากเก้าบอนะครับปีนี้นะครับเพราะว่ามื้อนี้ก็แดดร้อนนะบ่ผู้ค้านี่บ่ไปน้ำดอกนะครับย่านเป็นลมนะครับสวอยแดดนะครับแต่นั่งอยู่ในรถนี่ก็เปิดแอร์ก็ยังเอาบ่อยู่นะครับก็ออกมาข้างนอกนะครับเนาะก็เลยเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาเว้ามาคุยกับพี่กับน้องจักน้อยนะครับมาทักทายกันจักน้อยสำหรับผู้ที่ยังสงสัยยังค้าใจอยู่เนาะครับว่าบาวลินนี่ผู้ที่เขามาเบิ่งไม้นี่แหละครับก็สิสงสัยตลอดนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ก็ว่าได้นะครับผู้ที่เขามาเบิ่งมาเห็นเพียงแรกนะครับก็สิถามอยู่ตลอดนะครับว่าแอดมินนี่เป็นคนไทยหรือคนลาวนะครับเอาแค่ว่าคำเว้านี่ก็ขนาดที่รู้แล้วนะครับว่าเป็นสำเนียงอีสานนะครับก็ที่มีครับมีผมมีตลอดเวลานะครับถ้าเป็นคนลาวแท้ๆก็สิบ่มีครับนะครับก็สิเป็นเจ้าเป็นโดยไปนะครับนี่ก็คือคนไทยนะครับอีสานล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ ไทยล้านเปอร์เซ็นต์อีสานล้านเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ก็มาทักทายกันแค่นี้ก็เนาะครับเนาะสวัสดีครับ